ช่วงนี้ครูแบทเทิลนะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องปลั๊กพ่วงค่ะหลายๆคนคิดว่าปลั๊กพ่วงเนี่ยซื้อที่ไหนซื้อราคาเท่าไหร่ก็เหมือนกันเอาแค่เสียบและใช้งานได้ก็พอแต่ว่าจริงๆความเชื่อนี้ผิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงที่คุณต้องรู้ในครูแบทเทิลค่ะช่วงครูแบทเทิลฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ๊ะปลั๊กพ่วงคืออะไรปลั๊กพ่วงคือหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ครับปลั๊กใส่แว่นแบบนี้นะคะมีหนวดแบบนี้นะคะไม่ใช่อันนี้ดาราอันนี้ปลั๊กพ่วงจ้ะโอเคปลั๊กพ่วงก็คือปลั๊กที่เราใช้แบบว่าเสียบกับตัวเต้ารับที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอาไว้เสียบกับมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าเอาไว้เสียบต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆทีวีโทรทัศน์ตู้เย็นซึ่งจริงๆปลั๊กแบบนี้หาซื้อได้ตั้งแต่ราคาไม่กี่สิบบาทไปจนถึงโอ้ยราคาเป็นพันเลยนะตลาดนัดก็มีถึงตลาดนัดก็เจอ20บาทก็จ่ายตังค์ซื้อมาเสียบที่บ้านใช้ได้แล้วจบใช้ได้เหมือนกันหลายๆคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมมันต้องมีปลั๊กแบบนี้ราคาเป็นพันด้วยอ่ะในเมื่อ20บาทก็ใช้ได้เหมือนกับกาแฟเปล่ากาแฟแก้วละ20บาทข้างทางก็มีกาแฟตามห้างแก้วละ100กว่าบาทก็มีกินแล้วตื่นก็เหมือนกันเออกินแล้วตื่นเหมือนกันก็เหมือนจะซีเรียสเลยก็ซื้ออะไรก็ได้เน้นถูกไว้ก่อนไม่ใช่ค่ะสิ่งนี้เป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าของที่ราคาถูกจนเกินไปเนี่ยบ่อยครั้งเขาใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยมาให้เราไม่ครบยังไงก็มันก็คือมันต้องมีปลอดภัยป่ะเพราะว่าก็เปิดสวิตช์ปุ๊บใช้งานได้เครื่องไฟฟ้าเปิดติดก็จบแล้วไหมต้องมีความปลอดภัยสิคะพี่เคยเห็นข่าวแบบว่ามือถือระเบิดหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแค่ตัวมือถือแบตเตอรี่หรือว่าอะไรแบบนั้นนะบางครั้งเนี่ยก็ปลั๊กไฟมันเป็นมันเกิดจากนี่ด้วยนี่เนี่ยนี่ด้วยเหรอใช่ทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวฟิวเอาไว้คอยตัดพอเวลาเกิดไฟลัดวงจรมันก็ปุ๊บระเบิดเป็นโกโก้ครันช์ขึ้นมาอ๋อมึงกับไม่มีตัวคุมการจ่ายไฟออกมาเดี๋ยวถ้าเกิดอ๋อก็เหมือนกับเวลาที่บ้านเราปกติก็จะมีฟิวอยู่ในตู้ใช่ไหมก็คือว่าถ้าก็มีการคุมไฟจากตรงนั้นมันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไฟเกินลัดวงจรฟิวก็จะระเบิดฟิวขาดใช่ใช่ไหมฟิวขาดก็ต้องไปเปลี่ยนฟิวใช่ไหมครับอ๋อก็ต้องมีปลั๊กพ่วงเหรอแบบนี้ต้องมีเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราลองมาไล่กันดูสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะก่อนซื้อต้องดูว่ามีมาตรฐานมอกหรือเปล่าอ๋อก็ไปซื้อตรงจตุจักรใช่ไหมที่มีผลไม้ขายนั่นมันอตกอ้าวแล้วมอกย่อมาจากอะไรอ่ะเครื่องหมายมอกนะคะจะเป็นการแสดงว่าอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยผ่านการตรวจสอบแล้วและได้มาตรฐานสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีความเสี่ยงนั่นเองอ๋อมันกับมีการ QC มีการตรวจสอบแล้วแบบมาตรฐานออกมาเหมือนออยอ่ะเหมือนออยอย่อยแต่กินไม่ได้ อ, อ, อย่าไปกินนะคะโอ้แต่นั้นก็พูดยากเพราะว่ามันก็มีออยอยมีออยอปลอมเลยมอกมอกปลอมหรือเปล่าคราวนี้ดังนั้นเราต้องดูอีกด้วยว่านอกจากนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรอื่นๆมาให้หรือเปล่าเราลองมาแกะกันดูนะคะระหว่างปลั๊กพ่วงที่มีราคาถูกกับปลั๊กพ่วงที่มีราคาแพงสิ่งที่เราจะเห็นว่าต่างกันก็คือเรื่องของฟิวค่ะฟิวเนี่ยที่พี่พัฒน์บอกก็คือเป็นตัวกันสำหรับเวลาที่เกิดมีไฟเกินขึ้นมากระแสไฟเกินใช่ไหมครับบางฟิวบางตัวก็จะมีการระบุไว้ว่าปลั๊กพ่วงตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้ไฟไม่เกินกี่แอมป์หรืออะไรพวกนี้กี่โวลต์กี่วัตต์นะครับก็ถ้าเกินนั้นเนี่ยฟิวก็จะขาดก็คือจะตัดปลั๊กใช้งานไม่ได้นั่นเองแต่การใช้งานไม่ได้ก็คือเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของเราเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันเกินเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วอาจจะนำไปสู่โอ้ยไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นแบบไฟไหม้ลุกปลั๊กพ่วงฟุบๆขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอย่างตัวฟิวเนี่ยนอกจากที่จะกันเรื่องพวกนี้ได้ยังกันเรื่องของไฟกระชากหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าเอ้ยเกิดเหตุไฟกระชากก็คือเหมือนไฟเนี่ยมันตกนะคะเพราะฉะนั้นปุ๊บปุ๊บแป๊บนึงแล้วก็กลับมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะก็จะช่วยเรื่องของความปลอดภัยในช่วงนี้นอกจากนี้ยังต้องดูว่ามีตัว C หรือเปล่า C หรือคาปาซิเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวกันเรื่องของไฟกระโชกเหมือนคู่กันโชคไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเองด้วยโอเคไฟกระโชกคืออะไรทำไมกระโชกไม่เคยได้ยินมาก่อนเคยได้แต่ไฟกระชากใช่คำนี้ถือว่าเป็นคำใหม่สำหรับเรานะคะไฟกระโชกเนี่ยก็คือว่าสมมติว่าเวลาที่เราเปิดใช้เนี่ยมันจะมีกระแสไฟไหลเกินอยู่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ อันนี้เรียกไฟกระโชกนะคะซึ่งไฟกระโชกเองก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันอ๋อซึ่งตัวที่จะเข้ามาช่วยก็คือตัว C เนี่ยแหละหลายๆอันถ้าเกิดว่าเป็นที่ได้มาตรฐานแล้วก็ที่มีราคาสูงนิดนึงเขาก็จะใส่ตัว C เข้ามาให้อ๋อใครใส่คาปาซิเตอร์เข้ามาด้วยใช่ค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะมีทั้ง C แล้วก็ฟิวเข้ามาให้พร้อมกันก็คือสามารถช่วยกันได้2ต่อแต่ถ้าเกิดว่ามี C อย่างเดียวก็คือสามารถทำหน้าที่แทนฟิวได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดการกระโชกหรือว่ากระชากขึ้นมาเนี่ย
ก็คือเสียเลยไม่สามารถเอาไปเปลี่ยนฟิลแล้วเอามาใช้ใหม่ได้แค่นั้นเองก็คือเหมือนกับคาแรคเตอร์มันก็ช็อตไปแล้วก็ทำหน้าที่สละตัวตายแทนแต่เราไม่ตายใช่คือเราไม่ตายบ้านไม่ไหม้บ้านไม่ไหม้คือแค่ปลั๊กค้างแค่นั้นเองถูกต้องก็แค่แล้วก็ถือว่าดีงามนะใช่ก็ถือว่าช่วยในความปลอดภัยไปได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนก่อนซื้อก็ต้องดูพวกนี้ด้วยแล้วจะดูยังไงครับเพราะว่าบางทีบางครั้งนี่ไอ้ตัวข้างนอกมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรก็เห็นแค่เป็นปลั๊กแค่นี้เองอ่ะคือส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะแยกแยะได้จากระดับราคาค่ะที่ระดับราคาต้องแบบกลางๆไปถึงสูงนิดนึงอย่าซื้อถูกมากเขาก็จะมีสายพวกนี้มาให้รวมถึงปลั๊กที่ราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยยังมีเรื่องของการเดินสายที่ไม่เหมือนกันด้วยนะยังไงอ่ะถ้าเป็นปลั๊กราคาที่ค่อนข้างจะถูกหน่อยเนี่ยการเดินสายมันก็จะเดินแบบสเปะสปะมั่วไปมั่วมาซึ่งก็อาจจะทำให้ช็อตได้เหมือนกันพวกเครื่องไฟฟ้าจีนที่แกะออกมาแล้วสายระยงเส้นเล็กๆบางๆไม่มีเข้าทองแดงหรือไม่มีการแบบหุ้มฉนวนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบใช่ค่ะโอ้โหแบบอันนั้นก็สุ่มเสี่ยงเกินก็อันตรายเหมือนกันนะคะมีสิทธิ์ช็อตเหมือนกันอาจจะแค่จับขึ้นมาก็ช็อตแล้วหรือเปล่าเป็นได้ต้องเสียบปลั๊กก่อนสิอ๋อเราไม่มีไฟเข้านี่เสียบปลั๊กแล้วหยิบมาก็ช็อตเลยอะไรอย่างงี้แต่อย่างนึงที่เราต้องดูนะคะคือสิ่งที่เราดูได้เลยก็คืออ่ะสมมติหยิบมาปุ๊บอย่างแรกคือเราจะใช้งานอะไรใช้กี่ช่องแล้วก็สิ่งที่เราจะใช้เนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดใหญ่ยังไงใช้ไมโครเวฟใช้ตู้เย็นจะใช้ปลั๊กแบบเอ้ยเล็กๆก็คงไม่ได้ก็ต้องดูกำลังไฟที่เหมาะกันด้วยคือต้องอ่านฉลากก่อนใช่ไหมใช่คือถ้าเกิดเป็นของที่มีผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกมาก็จะมีฉลากแปะไว้ว่ารับไฟได้เท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่ใช่ก็ต้องดูให้เหมาะสมกับการใช้งานและอย่างนึงนะคะก็คือต้องดูว่าตรงช่องเนี้ยถ้าเกิดจะให้ดีอ่ะคือมันต้องมีสวิตช์คุมทุกช่องเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีช่องใดช่องหนึ่งเสียหายเนี่ยมันจะได้สามารถปิดเปิดเป็นช่องๆได้ไม่ลุกลามไปถึงช่องอื่นนั่นเองค่ะอ๋อคือถ้าเกิดว่าไม่มีสวิตช์แยกช่องพอพังทีก็พังทุกชิ้นที่เราเสียบเลยอาจจะมีความเสี่ยงใช่ไหมใช่ของอันอื่นๆที่มันแบบไม่น่าจะพังอยู่ด้วยกันแบบเป็นมือถือเป็นแท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยโอ้นี่ก็ดุเดือดกันไปดุเดือดมากอันนี้แบบโอ้โหก็เลยแยกสวิตช์กันแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะควรจะเลือกปลั๊กที่มีการรับรองก็คือเหมือนมีการันตีให้อ่ะอาจจะเป็นบางที่3ปี5ปีหรือว่าถ้าเกิดซื้อที่มียี่ห้อราคาสูงๆหน่อยก็การันตีตลอดอายุของปลั๊กก็มีเหมือนกันอ๋อเฮ้ยมีด้วยเหรอมีแล้วคือซื้อมาก็แบบนี้ก็ใช้ก็พังก็เปลี่ยนใช้ก็พังก็เปลี่ยนแต่อันนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีการการันตีให้แล้วก็บางอันเนี่ยยังมีประกันอัคคีภัยให้ด้วยนะคะเผื่อบ้านไฟไหม้จากที่เกิดจากปลั๊กของเขาอะนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครอบคลุมมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นการซื้อปลั๊กจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีปัจจัยมากกว่าที่เราคิดว่าแค่เสียบติดก็ใช้ได้นะแล้วผมต้องไปรื้อปลั๊กไฟที่บ้านหมดเลยแบบนี้เพียบเลย ต้องมาไล่ดูก่อนว่าอะไรเป็นได้แบบนี้ก็ใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าต้องใช้ให้ถูกของอ๋อนี่มันมีฟิลด้วยนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้มีฟิลค่ะมอกอันนี้ก็มีแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีสวิตช์แยกพี่ก็ต้องดูว่าพี่เอาไปใช้กับอะไรบ้างแล้วก็ประกอบกับหลายๆอันตอนนี้เนี่ยจะเริ่มมีแบบเสียบสาย USB ได้เลยโดยตรงแบบไม่ต้องผ่านแบบตัวอะแดปเตอร์ของมือถือแล้วนะอ๋อคือชาร์จเสียบชาร์จได้เลยใช่ไหมเพราะอันนี้ก็เจ๋งนะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับใครที่สนใจแล้วกันนะคะเพื่อนมีแบบดูทีวีได้ด้วยดีไหมมากเลยนะแบบเป็นปลั๊กไฟดูทีวีได้เลยค่ะพี่คะติดจอเข้าไปไฟเอาเหรอปลั๊กพ่วงไม่สามารถดูทีวีพี่ก็ไปซื้อทีวีสิคะช่วยนี่ไงเปลี่ยนแล้วเป็นแบบแยกปลั๊กมีช่อง USB ถูกต้องถูกต้องอันนี้คือชาร์จมือถือได้เลยใช่แล้วคืออย่างเงี้ยเวลาแกะเข้าไปอะค่ะเขาจะมีการแยกด้วยนะว่าอันนี้เป็นวงจรชุดหนึ่งนี่เป็นวงจรชุดหนึ่งถ้าเกิดชุดใดชุดหนึ่งพังก็ยังใช้ส่วนที่เหลือได้อ๋อก็น่าจะแยกวงจรของแต่ละปลั๊กแต่ละอันออกมาแล้วใช่ไหมด้วยสวิตช์ยังแยกระหว่างตัวนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อใช่อ๋ออย่างนึงที่พูดถึงหรือพูดถึงใบอย่างนึงนั่นก็คือเรื่องของตัวช่องตรงข้างบนนี่แหละหลายคนงงว่ามันมีไว้ทำอะไรอ๋อไอช่องนี้คือช่องสายดินใช่ไหมช่องสายดินคือการที่ว่าป้องกันไฟดูดไฟรั่วค่ะสายดินก็ช่วยในการที่เอากระแสลงดินไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นปลั๊กทั่วไปรุ่นถูกๆเนี่ยสังเกตดีๆไอ้ช่องสายดินจะมีวงจรเข้ามาคือจะมีแค่รูให้เสียบได้เฉยคือให้เสียบไอ้ปลั๊กที่มี3ขาได้แต่ที่ของที่แบบว่ามีเรื่องของการรับประกันมีคุณภาพมากขึ้นก็จะมีวงจรของสายดินอยู่ด้วยข้างในนี้แต่สายดินก็ต้องดูด้วยนะคะว่าปลั๊กที่บ้านเราที่ติดกับกำแพงอยู่เนี่ยมันรองรับสายดินแบบ3ขาหรือเปล่าใช่คือมีการลากสายดินลงไปที่พื้นด้วยหรือเปล่าบางบ้านไม่มีจะซื้อมาแบบนี้ก็เสียบไม่ได้ก็เสียบได้แหละแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใช้งานเป็นขนาดที่ว่ามีกราวลงไปให้ไฟลงไปข้างล่างอะไรให้ไปลงไปที่พื้นนะนะคะก็ต้องดูด้วยว่าที่บ้านใช้เป็นแบบไหนเนาะและก็มีข้อควรระวังอย่างนึงนะคะก็คือถ้าเกิดใช้ปลั๊กพ่วงแบบเนี้ย อย่าแบบพ่วงเสียบอันนี้แล้วก็ไปพ่วงอีกอันนึงอีกอันนึงอันนี้ให้มันยาวๆไปเรื่อยๆทำไมก็มันไม่ถึงอ่ะเอาพี่ก็ซื้อสายให้มันยาวสิคะสายตัวเนี้ยให้มันยาวขึ้นอ๋อให้มันแบบก็มันมีแค่นี้ไม่ใช่หรอไม้มันมีหลายเมตร
ก็เลือกได้เลือกซื้อได้นะคะเพราะว่าการที่เราต่อพ่วงกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการสะสมความร้อนแล้วก็อาจจะทำให้ฉนวนเนี่ยมันละลายเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะข่าวอย่างนี้นี่เองเมื่อรู้แบบนี้แล้วต่อไปนี้จะเลือกซื้อปลั๊กพ่วงนะคะต้องเลือกแบบที่ได้มาตรฐานแล้วก็ต้องเลือกตามการใช้งานด้วยยังไงก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะและเนี่ยแหละค่ะก็คือรายการ The Battle ของเราในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วยังไงก็ตามสามารถกลับมาติดตามรายการ The Battle ได้ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ทางช่อง Nation TV แห่งนี้ค่ะระหว่างสัปดาห์ถ้าเกิดว่าอยากติดต่อสอบถามหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามสามารถเข้ามาทิ้งเอาไว้ได้ตามช่องทางบนโลกโซเชียลดังนี้เลยสำหรับวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ